สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูอะไรครับเนี่ยไก่ใต้น้ำครับเฮ้ไก่ใต้น้ำครับไก่ใต้น้ำเอ้ามันหายใจออกหรือเปล่าเนี่ยหายใจออกครับโอ้ยเยี่ยนี่ครับคุณผู้ชมวันนี้ไก่ใต้น้ำนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยโอ้มันต้องใช้อะไรครับไก่ใต้น้ำเนี่ยต้องเป็นไก่เงือกไหมครับไม่ครับไก่บ้านอ๋อไก่บ้านธรรมดานะครับไม่ต้องไก่เงือกนะครับอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือไก่ใต้น้ำนะครับคนให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับสมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรหลายอย่างเลยเนาะโอ้นี่แหละ FC แฟนคลับครับอ๋อขิงขาใบมะกรูดต้องทานยังไงถึงจะให้อร่อยครับต้องใส่ปากไหมใส่ครับอร่อยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือไก่ใต้น้ำนะครับคลิปสั้นๆสำหรับวันนี้เพราะว่าไม่กล้าเอาโทรศัพท์ใกล้เพราะว่าหญ้ามันห่อนครับหนองหญ้ามันห่อนนี่นะนี่ๆใกล้ใต้น้ำนี่ละใกล้ใต้น้ำพี่น้องเอ้ยเอ้าแซ่บๆแซ่บๆนี่ตักใส่จานชื้อพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟโว้เป็นตาแซ่บตาดอเดือดพี่น้องเอ้ยอันนี้ใกล้สักตัวครับเนี่ยตัวเดียวครับตัวเดียวคือหลายแท้หั่นหลายชิ้นครับหลายชิ้นปาด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  FC เคยกินไหมครับไก่ใต้น้ำสูตรจังหวัดสุรินทร์ครับเนี่ยผมตอนแรกผมก็งงอยู่แล้วว่าเออเขาเอาแบบอะไรนะเอาหม้อมาใส่ตรงเตาทำไมโอ้รู้แล้วบางคือไก่ใต้น้ำนะครับโอ้ตาแซ่บขนาดนี่นี่ครับนี่ผู้เฮ็ดเตียนบอกครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับเนี่ยครับท้องทุ่งนาอันนี้ที่แถวๆสารกลางใหม่บ้านตะตึงทางไหนเนาะครับผมเอาแซ่บๆแซ่บๆซับนี่ละพี่น้อง